สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คุณครับมิสเตอร์เควันนี้ครับกาชาปีใหม่ครับของเซิร์ฟเวอร์โกโบครับก็ได้มาแล้วนะครับซึ่งกาชาปีใหม่กาชานี่ครับเป็นกาชาที่ถูกที่สุดในศตวรรษนี้เลย มันโคตรจะถูกเลยครับซึ่งตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มานะกาชาเนี้ยเป็นกาชาที่ถูกที่สุดครับที่ผมเคยเจอมาเลยครับเพราะเปิดครั้งแรกครับ10เพชรเท่านั้นครับเปิดครั้งที่2 20เพชรครับแล้วก็ครั้งที่3 30เพชรครับแล้วก็4 5 6 7 8 9 10ครับเรื่อยๆครับทุกครั้งจะแค่30เพชรเท่านั้นนะครับกาชานี่ครับราคาแพงสุดอยู่ที่30เพชรเท่านั้นนะครับเป็นกาชาที่ถูกมากๆครับและก็จะการันตีตัวละครครับที่อยู่ในปี2019นี้ด้วยนะครับก็เป็นตัวละครครับที่อยู่ในปีนี้เท่านั้นครับซึ่งกาชาเนี้ยมันก็มีจุดที่ไม่ดีครับคือมันไม่มีตัวละครครับที่มันจะบูสต์เรทออกมาคือทุกตัวละครครับทุกตัวละครของปี2019นั้นจะมีเรทเท่ากันหมดครับแต่ผมว่ามันก็ไม่เป็นปัญหานะถึงจะบูสต์หรือไม่บูสต์ครับเพราะราคามันถูกครับราคามันแค่10เพชรเองถ้าถามว่าควรเปิดไหมครับผมบอกเลยครับว่าควรเปิดครับเปิดสักครั้งนึงก็ดีครับเพราะมันแค่10เพชรเองผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการชาร์จ10เพชรแบบเนี้ยครั้งแรกเลยนะเพราะฉะนั้นครับควรเปิดสักครั้งก็ยังดีนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเปิดกาชากันครับตื่นเต้นครับ เป็นกาชาปีใหม่ของเซิร์ฟเวอร์โกโบครับซึ่งผมมีอยู่106เพชรแต่คงเปิดไม่หมดหรอกนะครับอาจจะเปิดสัก 2-3 ครั้งละกันแล้วมาดูกันเลยครับมาเปิดกาชากันเลย อย่างแรกเรามาดูกันก่อนครับว่าตัวละครเด่นๆในกาชานี้มีอะไรมั่งลูฟี่ลอครับลิเบก้าวีวิจังครับมันเชอร์รี่กับไอ้เจ้าชิราโฮชิครับซาโบะโคอาล่าครับจัดแอนซันจิครับตัวละครในเทียร์สูงทั้งนั้นเลยเนี่ยโอเคครับมาครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับกับกาชาของวันพีซเทเชอร์คูดนะซึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นการเปิดกาชาครั้งสุดท้ายครับของปี2019แล้วนะครับซึ่งถ้าเปิดกาชาต่อไปคือไปเปิดของปี2020แล้วนะครับเปิดกาชาส่งท้ายครับปี2019กันหน่อยมาครั้งแรกครับ10เพชรเท่านั้นครับกาชาปีใหม่ครับ2019 2020มาเรามาฉลองปีใหม่ด้วยกันมาเริ่มไปเลยครับครั้งแรกครับกาชา10เพชรแรกครับมามีแดงไหมไม่มีแดงแดงเหรอแดงเหรอแดงเหรอสิเว้ยเฮ้ยงั้นขอตัวละคร5ดาวไอ้ที่ผมยังไม่มีแล้วกันนะ5ดาวที่ยังไม่มีอ่ะพอเปิดครั้งแรกไปอย่างนี้แล้วคิดเลยว่าจะเปิดต่อดีไหมเนี่ย ใบที่6ไอ้เจ้าเนี่ยผมอยากได้มานะเอามาสัก 3-4 ตัวเลยก็ได้ผมจะมาอัพไอ้เจ้าไออาร์บีหลักจะเอามาอัพอาร์บีหลักให้เต็มเพราะไอ้เจ้านี่ถ้าอัพอาร์บีหลักเต็มจะสามารถใช้สกิลไม่ตายได้2ครั้งเลยนะใน1เทิร์นน่ะอยากได้เยอะๆอยู่เหมือนกันใบที่7คาราสึตัวอื่นน่ะตัวอื่นของคณะปฏิวัติผมยังไม่มีเลยสักตัวนะแต่ไอ้เจ้าเนี่ยผมได้มา3ตัวแล้วอ่ะขอตัวอื่นที่เป็นคณะปฏิวัติมากเถอะนะอุศบ9ครับแล้วก็10มิสเตอร์วันแล้วก็ใบที่11ครับว้าวซ้ำยับเลย11ตัวว้าวซ้ำยับเลยว้าวว้าวว้าวนิวเยียร์ขอนะขอล็อกนะ GM นะขอล็อกเหรอเล่นเกมนี้มาตั้งนานแล้วนะขอเถอะนะแล้วก็มีน้องๆครับบอกผมมาคอมเมนต์ใน YouTube คอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็มีคนส่งข้อความมาด้วยว่าพี่ครับรีวิวลูฟี่กับรอนหน่อยครับสอนเล่นลูฟี่กับรอนหน่อยครับซึ่งผมไม่มี
เพราะฉะนั้นครับน้องๆเพื่อนๆครับที่ดูคลิปนี้อยู่ครับชูมือขึ้นฟ้าครับและส่งดวงมาให้ผมซะผมจะเปิดหาลูฟี่กับลอครับขอให้ผมได้นะลูฟี่กับลอถ้าผมได้ปุ๊บผมจะทำคลิปรีวิวเลยครับตามที่น้องๆเพื่อนๆต้องการเลยขอกันมาเยอะเหลือเกินผมก็อยากทำนะคลิปรีวิวลูฟี่กับลอเนี่ยขอเถอะครับเพื่อจะได้ทำเพื่อนน้องๆครับผมไม่ได้หวังแค่ตัวเองเลยเนี่ยผมหวังเพื่อได้น้องๆเนี่ยหวังเพื่อเปิดให้ได้และทำคลิปให้น้องๆรับชมกันนะเนี่ยมาเพื่อคนดูครับมาขอลูฟี่กับลอเถอะนะจะได้ไปรีวิวให้คนดูเขาดูกันนะน่านะขอกันนะนะคนขอกันมาเยอะเหลือเกินลูฟี่กับลอเนี่ยผมก็อยากทำให้นะเอาตรงเลยอยากทำให้แต่ผมยังไม่มีตัวไงเพราะฉะนั้นครับมาขอตัวเถอะนะขอเถอะนะลูฟี่กับลอน่านะน่านะนะนะมาน่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 าแดงแดงแดงเลยแดงเลยแดงเลยไอ้เวนแดงเลยแหวนเลยสิเว้ยเฮ้ยหมดเลยจริงเด็กแกช้าส่งท้ายปีจะอย่างนี้จริงเหรอไม่เอานะไหนๆก็จะปีใหม่แล้วอ่ะมันต้องมีอะไรให้มันเฉลิมฉลองช่วงเวลาสิ้นปีหน่อยสิไม่ใช่อะไรเนี่ยเล่นซะอยากลบเกมทิ้งเลยฮะมันยังไม่มีเหรออืมตัวนี้ผมยังไม่มีฮะเฮ้ยไปที่สิบแล้วก็ไอเลยโอ้ยไปที่11มาแดง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 หน่อยสิเว้ยตัวซาโบไอโอเคต่อไปเป็นการเปิดกาชาครั้งที่3แล้วคงเปิดครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละครั้งที่3พอแล้วเพราะครั้งนี้มันการันตีใบแดง1ใบในใบที่11นะครับเพราะฉะนั้นก็มันกระตีใบแดงแหละไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วตอนนี้บอกตรงเลยว่าสมองเบลอไปหมดแล้วเนี่ยเปิดมา2ครั้งแล้วซ้ำยับขนาดนี้ตอนนี้เบลอโคตรเลยขอให้เปิดไอ้กาชาดิแก้ขัดก่อนดิขอเปิดกาชาดิแก้ขัดก่อนกาชาเพื่อนเนี่ยรู้สึกแบบตอนนี้แผลงมันไปหมดแล้วเนี่ยสมองเขาเปิดกาชาที่แก้ขาดไปก่อนยังจะมีตัวใหม่อีกนะโอ้ตัวใหม่2ตัวเลยเหรอโอ้มันเงือก2คนเลยฮะมาต่อไปกาชาปีใหม่กาชาปีใหม่นะปีใหม่30เพชรครั้งที่3มาครั้งที่3ขอตัวคู่แดงอึดแดงหน่อยสิแดงไม่มีแดงเลยช่วงหลังไม่ดวงมันยังอะไรของมันเนี่ยดีตัวโอ้ตัวใหม่โอ้ได้ตัวใหม่แล้วได้ตัวใหม่แล้ว1ตัวโอ้ตัวใหม่ช่วงหลังๆมันรู้สึกว่าดวงผมนี่มันรู้สึกมันแย่เหลือเกินใบที่8ใบที่10มาแล้วก็11โอ้ yes โอ้โหในสุดได้ตัวละครใหม่แล้วโอ้รอดตายบอกเลยว่ารอดตา
ายแล้วครับครั้งนี้รอดตายเปิด3ครั้งได้เจ้าคู่เนี้ยบอกเลยว่ารอดตายแล้วอย่างน้อยก็ไม่เกลือแล้วครับถือว่าคุ้มแล้วเพราะเปิด3ครั้งเนี่ยมันรวมกัน60เพชรก็เหมือนเราเปิดครั้งเดียวและได้เจ้าดีมาเลยก็คุ้มแล้วรอดตายครับโอ้นึกว่าจะตายตอนสิ้นปีใหม่แล้วโอเครอดตายผมรอดแล้วเฮ้ยถ้าเปิดอีกครั้งหนึ่งมันได้ปะรู้สึกติดลมโอ้ยอย่าเลยดีกว่าเก็บไว้แล้วพอแล้วพอแล้วพอ3ครั้งพอแล้วโอเคถือว่าโอเคจริงๆรอดตายครับรอดตายจริงๆโอ้ยรู้สึกโล่งแล้วนึกว่าจะจบโดยการที่มันได้ซ้ำทุกตัวถ้าอย่างนั้นนะบอกตรงเลยว่าคลิปเนี้ยผมนี่พอจบคลิปไปผมต้องไปทำลายข้าวของแน่ๆเลยหัวร้อนโอเคก็ตัวละครใหม่ที่ได้มาจากกาชานี้ก็มีจ่าชาชิงิซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าผมยังไม่มีแล้วก็ไอ้เจ้าไวโอเลตซึ่งเป็นตัวใหม่ที่อยู่ในกาชาของตัวคู่ที่เป็นเจ้าหญิงคู่ก็ได้ตัวใหม่1ตัวครับแล้วก็6ดาวตัวใหม่ครับโอ้วิวิจังแอนลิเบก้ารอดตายแล้วเย้โอ้ถึงจะได้6ดาวตัวเดียวก็เหอะแต่ถือว่าโอเคคุ้มแล้วเพราะมันคือตัวใหม่แล้วก็เอาไปคูณคะแนนในเทเชอร์แมปได้ด้วยโอ้คุ้ม2ต่อเลยโอเคครับยังไงก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงก์โหลดกันอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับโอ้ยรอดตายแล้ว